สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสภ.และใดสงขลาครับเรามีอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาล่าสุดมาให้ได้ดูกันนะครับโดยเฉพาะที่บ้านแลแบงออกและแลแบงตกครับได้รับผลกระทบหนักที่สุดในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยเลยนะครับนี่เป็นสภาพบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านครับการจราจรเนี่ยครับค่อนข้างอลหม่านเลยครับเพราะว่าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมนะครับแล้วก็การสัญจรไปมาก็มีน้ำท่วมขังอยู่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับโดยขณะนี้ครับทั้งบ้านแลแบงออกและบ้านแลแบงตกครับยังมีน้ำท่วมอยู่ค่อนข้างสูงนะครับระดับน้ำก็เกือบเมตรกว่าเกือบ2เมตรแล้วครับดูสภาพพื้นที่ทั้งถนนครับสองฝั่งก็ยังมีน้ำท่วมครับนี่ครับสภาพมัสยิดก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับบรรยากาศถนนก็ยังคงมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเมื่อคืนน้ำก็ล้นถนนนี่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นสภาพบ้านของชาวบ้านน้ำยังเกือบเอวครับอย่างที่เห็นครับชาวบ้านแลแบงก็ต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านนะครับเพราะรถเนี่ยยังเข้าไม่ได้ครับแม้จะเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆหรือว่ารถทหารอะไรเนี่ยยังเข้าไม่ได้ครับเพราะน้ำท่วมสูงจริงๆครับยิ่งลึกเข้าไปข้างในก็ยิ่งสูงครับวันนี้ครับทางทหารและก็องค์กรมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแลแบงนะครับที่ถูกน้ำท่วมโดยนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านนี่ครับนี่เป็นองค์กรมุสลิมนะครับที่นำถุงยังชีพไปช่วยชาวบ้านก็ต้องลงเรือกันไปครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ก็ต้องลำเลียงโดยใช้เรือนะครับนี่เป็นเครือข่ายมนุษยธรรมครับของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับที่นำถุงยังชีพลงไปช่วยครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเกือบ 100% เป็นชาวไทยมุสลิมนะครับทุกคนก็มาช่วยกันครับพาหนะหลักนะครับก็ต้องนี่แหละครับเป็นเรือครับนำของยังชีพลงเรือท้องแบนครับทั้งทหารทั้งอะไรก็มากันหมดมากันครบเลยครับวันนี้ครับถูกน้ำท่วมมา2วันแล้วครับที่บ้านแลแบงเนี่ยครับบางส่วนก็ต้องอพยพออกมาอยู่ข้างนอกเกือบ200ครัวเรือนนะครับส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ที่บ้านครับยังไม่ออกมานะครับนี่ครับทั้งทหารทั้งองค์กรมุสลิมครับก็ล่องเรือนำสิ่งของยังชีพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจนถึงบ้านเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปก่อนจนกว่าน้ำจะลดครับโดยระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่น้ำท่วมสูงอยู่ครับน่าจะอีกหลายวันนะครับดูแลสภาพนี้ครับต้องใช้เรือท้องแบนต้องใช้เรือแบบนี้ครับใช้เรือยางครับเข้าไปครับเรือพ่อตามก็ได้จริงลองเรือกันไปตามถนนแล้วครับปกติตรงนี้จะเป็นถนนนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นคลองกลายเป็นทะเลไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตล่าสุดสถานการณ์ในเขตเทศบาลสะบ้าย้อยครับมีรายงานจากคนในพื้นที่มาให้ดูกันเลยครับเข้าสู่สภาวะปกติหน้าสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยเข้าสู่สภาวะปกติถนนหน้าสวนสาธารณะแม่สะบ้าไม่มีน้ำเข้าสู่ภาวะปกติสัญจรได้ยกเว้นเส้นถนนลาดอุทิศไม่ใช่ถนนชานุเคราะห์ถนนชานุเคราะห์หน้าศาลาทวดตอนนี้น้ำลงไปถึงหน้าศาลาทวดแล้ว